เพิ่งเห็นเมื่อกี้ครับอันนั้นน่าจะเป็นร่างสองของผมครับคือเราก็เล่นกันน่ะเพิ่งเจอกันเลยก็ไม่สนิทหรอกก็ไม่สนิทหรอกแต่ถ้าเห็นในรูปอ่ะเออสนิทเออสนิทเนาะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่น่ารักดีไม่ได้ตามหาเลยนะครับมีใครเข้ามาไหมช่วงนี้มีแต่เพื่อนๆนัดผมไปกิจกรรมไปตีแบดหรือไปปาร์ตี้อะไรกันบ่อยมากขึ้นผมก็ว่าช่วงนี้มันก็แบ่ง50 50ดีก็งานก็ทำมันเครียดปุ๊บก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเพิ่งเห็นเมื่อกี้ครับอันนั้นน่าจะเป็นร่าง2ของผมครับคือเราก็เล่นกันน่ะคือวันนั้นก็10กว่าคนได้มั้งที่ไปเที่ยวกันนี่นะฮะแล้วก็สนุกกันนะทั้งคืนแต่ละคนถ้าจะให้เล่าเนี่ยผมมาร้องเพลงตั้งแต่บ่ายสามเลยจนถึงเกือบเช้าก็จะไม่ค่อยยุ่งกับใครหรอกอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็เป็นแทงพูกันบ้างนะครับโดดน้ำเล่นกันบ้างเขาก็จะสนุกกันอยู่แบบเป็นวงใหญ่อย่างเงี้ยส่วนผมก็จะร้องเพลงอันนั้นร่างแรกพอร่างสองมาผมก็ไปเรื่อยแล้วผมก็เรื่อยๆแล้วฮะไปเล่นกับคนนู้นคนนี้เพิ่งเจอกันเลยก็ไม่สนิทหรอกแต่ถ้าเห็นในรูปเออสนิทเออสนิทเนาะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่น่ารักดีกลุ่มนี้น่ารักทั้งกลุ่มเลยฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าก็ไม่เคยที่จะแบบอ๋อรู้ว่าทัวร์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ผมก็ค่อนข้างยอมรับนะฮะว่าแบบผมไม่ค่อยอยากให้ทุกคนมาซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้อยากดังกับกระแสของเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่คิดว่ามันจะกระทบจิตใจยังไงหรือเปล่าปรากฏว่าพอมันผ่านสักทัวร์นึงมาแล้วปุ๊บรู้สึกมันกระทบใจจริงๆด้วยจะเป็นคนคิดบวกนี่นะฮะอ่านแล้วมันหรือว่ารับกระแสมาเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าก็เข็ดอะไม่รู้ว่าจะพร้อมเปิดใจหรือเปล่าแต่ถ้าใครเข้ามาเนี่ยผมพร้อมเป็นเพื่อนผมพร้อมที่จะไปสนุกไปอะไรด้วยกันเพราะว่ามิตรภาพแบบเพื่อนๆเนี่ยมันคบกันได้ยาวนานแล้วมันก็จะสนุกมันจะไม่แปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยมันจะไม่มีแบบพัฒนาการของสมมติพัฒนาการของความรักอะแรกโอ้ยสนุกสนานสักพักนึงเฮ้ยเจอข้อไม่ดีของอีกฝ่ายสักพักเฮ้ยเบื่อเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังใช่ครับผมช่วงนี้มีแต่จะอยากดูแลพ่อแม่แล้วก็มันมีความหวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงนี้ฮะแบบเฮ้ยมันจะมีรู้สึกได้ว่าจะมีงานอะไรดีเข้ามาผมก็โฟกัสเรื่องนี้แหละI'm not afraid to die.